สวัสดีครับคลิปนี้มีสินค้าสำหรับคนที่ต้องการอะแดปเตอร์ปรับค่าได้มาทดสอบวงจรมาใช้งานมารีวิวให้ชมนะครับผมสั่งมา2ตัวมาใช้งานตอนแรกผมสั่งตัวนี้นะครับก็รู้สึกว่าใช้งานได้โอเคระดับหนึ่งแต่ว่าพอตอนปรับเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันตัวเลขมันเคลื่อนที่เร็วไปหน่อยแล้วก็เร่งขึ้นเร็วไปหน่อยนะครับก็เลยไม่ค่อยชอบสังเกตตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตาแบบนี้นะตัวนี้ราคาถูกกว่าตัวนี้แพงกว่านะครับตัวนี้เนี่ยเวลาที่คุณปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเขาจะเต็มที่อยู่ประมาณนี้นะครับสุดแล้วนะครับประมาณนี้นี่คือสุดแล้วนะครับแล้วเราหมุนต่อได้อีกนะเนี่ยครับช่วงกว้างตรงนี้กว้างมากทำให้เขามาละเอียดกระจุกอยู่ตรงนี้พอตอนที่เราหมุนมาข้างล่างตรงนี้นะครับเขาก็จะเร่งสปีดตรงนี้ช่องมันจะรู้สึกว่าชิดกันไปหน่อยแต่พอสุดที่ตรงนี้แล้วพอปรับเพิ่มขึ้นมันจะรู้สึกว่าห่างนะครับมันไม่มีผลอะไรหมุนไปก็เท่านั้น 23.7 เท่าเดิมนะครับข้อเสียก็คือตรงนี้อย่างหนึ่งแล้วมีคอมเมนต์ของหลายท่านบอกว่ารุ่นเนี้ยทนกระแสสูงไม่ได้ซึ่งรุ่นนี้สังเกตนะครับสายไฟเข้าจะเข้าทางขวานะครับแล้วก็สายไฟออกจะเป็นแจ็ค DC 5.5 มิลทางซ้ายเข้าขวาออกซ้ายนะครับแล้วก็ด้านหลังเขาเขียนว่าเป็นรุ่นที่เสียบไฟ100ถึง240เอาท์พุต9ถึง24โวลต์3แอมป์นะครับ3แอมป์นะห้ามใช้มากกว่า3แอมป์ถ้าคุณเอาไปใส่สปอตไลท์เลยพวกนี้ที่มันกินกำลังวัตต์เยอะๆกินกระแสเยอะๆอาจจะไหม้ได้มีคนคอมเมนต์บอกว่ามันไม่ทนนะครับตัวนี้นะก็สังเกตดูรายละเอียดก็ไม่มากนะครับเอาไว้ทดสอบในพวกนี้ได้แต่ผมรู้สึกว่าตัวเลขมันเคลื่อนที่เร็วปรับเร็วไปหน่อยไม่โอเคผมก็เลยสั่งตัวที่2นะครับตัวนี้เป็นตัวที่2รู้สึกว่าน้ำหนักดีแน่นแล้วก็เป็นยี่ห้อ KJS นะครับผมรู้สึกชอบตัวนี้เพราะว่ารายละเอียดดีตัวหนังสือคมชัดนะครับตัวนี้เป็นตัวหนังสือที่ปั๊มมาก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ Macmin อะไรพวกนี้แต่ตัวเนี้ยชัดเป๊ะนะครับสังเกตดูสวยงามแล้วก็ตัวหนังสือรายละเอียดแล้วพวกเนี้ยชัดนะครับแต่จะกลับด้านกันไฟเข้าตัวนี้220โวลต์ตัวที่ราคาถูกกว่าตัวล่างเนี่ยเป็นปลั๊กแบนนะครับปลั๊กแบนแบบนี้ก็โอเคส่วนตัวบนเนี่ยเป็นปลั๊กแบบปลั๊กกลมนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กเกาหลีก็ลองประเมินดูนะครับจริงๆก็ไม่ได้ซื้ออะไรการใช้งานของผมเนี่ยปลั๊กแน่นอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้มาดูด้านล่างครับด้านล่างค่อนข้างละเอียดสวยถ้าให้แนะนำเนี่ยแนะนำตัวเนี้ยนะครับเขาเขียนว่า100ถึง240แล้วก็เอาท์พุต DC 3ถึง36โวลต์เลยนะครับ36โวลต์เนี่ยค่อนข้างจะสูงมากๆนะครับแล้วก็ไม่เกิน60วัตต์ขึ้นอยู่กับว่ากระแสของคุณเนี่ยใช้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่ใช้งานโวลต์สูงๆเนี่ยเข้าใจว่ากระแสคงต่ำแน่ๆน่าจะไม่เกิน2แอมป์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โวลต์ต่ำๆเนี่ยอาจจะกระแสสูงได้อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้กำลังวัตต์เท่าไหร่ต้องไม่เกิน60นะครับผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้น้ำหนักมันดีแล้วก็ไฟออกจะเป็นด้านขวาไปหาแจ็ค DC 5.5 นะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ซื้อใช้ผมแนะนำตัวทางขวาถึงแม้ว่าเล็งมันจะกว้างก็คือ0ถึง36โวลต์แต่ว่าการปรับเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดเดี๋ยวผมจะปรับให้ชมนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะวัดค่าได้ผ่านตัววัดโวลต์ตัวนี้เป็นวัตต์นะครับตัวนี้วัดได้ถึง60โวลต์นะลองดูความละเอียดนิดนึงเดี๋ยวผมจะค่อยๆปรับนะครับตอนนี้3โวลต์กว่านะครับมันก็ถือว่าค่อนข้างช้าเราสามารถคอนโทรลได้ทีละนิดเล็กน้อยนะครับแล้วเล็งมันก็ไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันจะขาดก็วัดเฉพาะตัวนี้นะครับไปเรื่อยๆครับเนี่ยครับค่อยๆเพิ่มทีละ 0.1 นะครับสังเกตดูค่อยๆช้าๆเนี่ยครับมันปรับได้ละเอียดดีเหมือนตัววอลลุ่มครับเขาทำออกมาได้ดีเป็นรุ่นที่มีคุณภาพกว่าเวลาที่คุณหมุนเนี่ยค่อยๆเพิ่มทีละ 0.1 ก็ต้องหมุนช้าๆนะครับมันก็ได้ดั่งใจนะค่อยๆเพิ่มเรื่อยๆนะครับแต่ตัวล่างเนี่ยมันทำไม่ได้บางทีมันกระโดดเดี๋ยวผมจะปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ไปได้อีกนะครับ
สูงสุด 36.9 โวลต์สุดแล้วซึ่งค่อนข้างโอเคนะครับไม่มีระยะห่างให้เสียทิ้งนะสูงสุด 36.8.9 ตรงนี้แล้วก็พอถอยลงมาถอยออกมานิดนึงพอถอยออกมาเขาก็เริ่มลดแล้วครับใช้วอลลุ่มได้ครบเต็มสเปคตัววอลลุ่มตัวต้านทานตรงนี้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าใช้ได้ยี่ห้อ KJS ก็เลยเอามาแนะนำเป็นคลิปเอาไว้ให้เผื่อท่านใดที่ค้นหามาเจอนะครับถ้าเกิดว่าต้องการใช้อะแดปเตอร์ปรับค่าได้ก็ค้นหาเลยผมรีวิวแล้วก็พยายามที่จะใส่เนื้อหาไว้ให้เปรียบเทียบสินค้าไว้ให้เผื่อใครต้องการเอาไปทำทดสอบเอาไปทำโปรเจกต์เรียนเอาไปวัดโซลาร์เซลล์เอาไปจำลองวงจรอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีประโยชน์ผมเอามาทดสอบกับวงจรต่ำตัดเต็มต่อนะครับสมมุติว่าเป็นแบตเตอรี่พอเป็นแบตเตอรี่เนี่ยมันจะวนลดลงเรื่อยๆวนขึ้นเรื่อยๆอะไรพวกนี้จะให้วงจรต่ำตัดเป็นการทดสอบก็ต้องใช้อะแดปเตอร์ปรับค่านี้นะครับทดสอบไปก่อนเพื่อความรวดเร็วนะครับก็เลยมีโอกาสซื้อมา2ตัวเจอว่าตัวล่างเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ตัวบนโอเคกว่านะครับตัวล่างมันร้อนละสังเกตดูตัวล่างมันอุ่นๆด้านหลังนิดนึงนะครับโดยที่ผมไม่ได้ต่อโหลดด้วยนะมันอุ่นเองตัวข้างบนเนี่ยมันก็ไม่อุ่นเท่าไหร่มันอุ่นน้อยกว่าแทบจะเย็นเลยนะครับก็รู้สึกดีกว่าครับตัวบนแน่นแล้วก็กระชับละเอียดดีนะครับเอามาฝากประมาณนี้ถ้าใครที่มีคำถามต้องการให้ทดสอบตรงไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะดีทดสอบแล้วมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ